านการณ์ของผู้ป่วยที่เราพบใหม่ในแต่ละวันเนี่ยอยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้ต้องเป็นข่าวดีนะครับว่าผลการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับน่าพอใจนะครับจะเห็นว่าอัตราการตายผู้ป่วยไทยอยู่ในเกณฑ์ซึ่งค่อนข้างต่ำมากเทียบกับประเทศอื่นด้วยความร่วมมือของสำหรับทุกภาคส่วนนะครับที่ในท่ามกลางความวิกฤตนะคะมันมีความสวยงามของมันที่ทำให้เรามองเห็นว่าทุกคนมีน้ำใจแล้วว่าไม่แบ่งแยกว่าใครเป็นใครจีเข้ามาช่วยมาทำจุดเป็นสกรีนนิ่งยูนิตขึ้นมาดูด้านหน้าจะทำให้คนไข้เนี่ยที่เข้ามาตรวจคัดกรองป้องกันการแออัดของคนไข้ที่จะไปคอนแทคกันนะคะก็ช่วยทำให้โฟลว์ของโรงพยาบาลดีขึ้นเราเองก็พยายามจะนำเอานวัตกรรมที่ทาง SCG สามารถจะทำได้เช่นการทำห้องสำหรับให้บุคลากรเนี่ยเข้าไปทำงานอย่างปลอดภัยผู้ที่มารับการตรวจเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วสะดวกสบายนะครับความรวดเร็วของการทำงานนะคะเราคุยกับ SCG มาสักประมาณอาจจะไม่ถึง2อาทิตย์การติดตั้งได้ภายในเวลาแค่ประมาณ2วันนะคะแล้วก็ทีมที่ความเป็น professional ก็ช่วยทำให้งานต่างๆเนี่ยรวดเร็วมากนะคะทีมงานเนี่ยมีความภูมิใจนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันทำโซลูชันต่างๆที่จะมาช่วยประเทศไทยในการสู้กับสถานการณ์โควิดวันนี้นะครับเราคงอยากจะขอความร่วมมือทุกคนเนี่ยร่วมมือตามสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าประเทศช่วยออกนโยบายไม่ว่าจะเป็นการหยุดอยู่กับบ้านเพื่อหยุดเชื้อนะคะแล้วก็การที่จะยังรักษาเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเรื่องของการรักษาวินัยก็ยังอยากให้ทำเรื่องแบบนั้นอยู่อย่าให้กาดตกค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกๆหน่วยฮะก็คือว่าถ้าเราสู้กันหมดพร้อมใจทุกอย่างมันก็คือจะผ่านไปด้วยดีทุกประการนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ทุกคนที่จะต้องร่วมใจกันในตอนนี้เพื่อให้ประเทศเราผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นครับ